สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีมเซนเซนะคะวันนี้บีมจะพาทุกคนไปเก็บองุ่นนะคะที่นี่คือที่จังหวัดนิงาตะนะคะชื่อสวนชื่อไร่ฟรุตแลนด์ชิโนเนะเกรปการ์เด้นนะคะนอกจากจะมีให้เราเก็บองุ่นแล้วยังมีบาร์บีคิวด้วยแล้วตรงนี้มีองุ่นมากมายหลายพันให้เราได้กินกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอันนี้องุ่นพันเขียวโคนนะคะหรือว่าองุ่นพันยักษ์นั่นเองนี่สีม่วงนะคะกินได้ทั้งเปลือกเลยไม่น่าได้เอาเปลือกออกมานะคะนี่หวานมากเลยอะองุ่นเยอะแยะมากนะคะและอันที่บิมชอบที่สุดนะคะคือพันนี้ชัยมัสคัตนะคะอร่อยมากแนะนำว่าถ้ามากินองุ่นให้กินพันชัยมัสคัตอาจจะเป็นความชอบของบิมด้วยแต่ว่าพันเนี้ยขายดีนะแล้วก็รสชาติดีกินได้ทั้งเปลือกนะคะหน้าตาจะเป็นสีเขียวแบบนี้ชายมัสคัตนะจำไว้อร่อยมากเหมือนมีน้ำตาลข้างในเลยอ่ะแล้ววันนี้เราจะมาเก็บองุ่นกันคนละหนึ่งพวงเอากลับบ้านไปเลยเขาจะมีหลายพันก็คือแต่ละพันเนี่ยเขาจะออกไม่ตรงช่วงเวลาการนะคะเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ช่วงฤดูร้อนถึงฤดูใบไม้ผลินะคะเอ้ยใบไม้ร่วงนะคะใบไม้ร่วงงั้นเดี๋ยวไปดูองุ่นกันดีกว่าเป็นแบบนี้เป็นไร่เต็มเลยเราจะเก็บแล้วค่ะนี่นะคะในถุงนี้เขามีกล่องให้นะคะเพื่อใส่องุ่นแล้วก็ไกลๆน่ารักเขียวๆเอาลูกไหนดีเขาบอกห้ามเก็บอันที่มีพลาสติกเขียวๆเดี๋ยวเราเก็บอันที่มีพลาสติกขาวๆโหเมื่อกี้ตกใจมากอะจับไปเจออันที่มันมีแมงมุมอะลงไปกองกับพื้นเลยอะเอาเลยนะคะ1 2 3มาแล้วองุ่นนะคะพันอะไรอะนะคะโรซาลีโอเบียนนะคะเขายังไม่โตก็มีนะกำลังเพาะกำลังจะโตอะพอเราเก็บเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาใส่ถุง 1,100 เยนนะคะมีแพะด้วยมันจะหลุดออกมาจากกรงแล้วเนี่ยโอ้โอ้โอ้น่าสงสารลูกให้ลูกกินบ้างสิให้ลูกกินบ้างไม่เอาไม่แย่งลูกนะน่ารักจังดูมันแย่งลูกมันเนี่ยไม่ให้ไม่ชื่อมีว่าหน้าเนียวทาเบลเก็บองุ่นเสร็จแล้วนะคะเราก็มากินบาร์บีคิวค่ะเราต้องกินบาร์บีคิวก่อนแล้วค่อยกินองุ่นที่เราเก็บมานะคะบาร์บีคิวใหญ่มากนี่คือกินคนเดียวนะคะทั้งถาดนะคะราคา 1,600 เยนเท่านั้นนะคะเราก็จะได้กินปิ้งกันเองนะคะแล้วก็กินนะคะอย่างอร่อยที่นี่หนักมากเลยอ่ะระหว่างที่เรารอเตาร้อนนะคะให้ทุกคนทายว่าไอ้ถาดเนี้ยบิมจะกินหมดไหมให้คิดกันไว้ในใจนะคะเดี๋ยวพอบิมกินเสร็จบิมจะมาถ่ายให้ดูว่าสภาพถาดของบิมที่เหลือนั้นเป็นยังไงถามว่าตอนนี้หิวไหมก็ไม่ค่อยมีผ้ากันเปื้อนด้วยค่ะแต่คอเป็นยานมากต้องผูกคอไว้ไหมเดี๋ยวผูกตรงนี้ก่อนแล้วจะไม่เหลือถ้าดึงแรงๆมันจะขาดนะคะเป็นกระดาษลืมถ่ายตอนกินเลยจนกินอิ่มแล้วเนี่ยหมดถาดเลยเป็นไงแกงเปล่าอ้วนเลยอร่อยมากเลยค่ะตุ๋ยเลยค่ะฟินมากนี่องุ่นด้วยรู้สึกอ้วนมากเลยตอนเนี้ยไอเต็มข้าวโคชิฮิคาริข้าวของนิงาตะเนื้อยังเคี้ยวไม่หมดเลยกินไม่ไหวแล้วอิ่มมากยังเหลืองุ่นขอเด็ด1เม็ดมากินก่อนอร่อยมากโอเคค่ะงั้นจบการปิ้งบาร์บีคิวและเก็บองุ่นกับบิมที่นิงาตะแต่เพียงเท่านี้นะคะขอไปนอนอึดก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปบีมの動画はまだまだたくさんありますよかったら登録して見てみてくださいคลิปสนุกๆของบีมยังมีเยอะแยะเลยนะคะอย่าลืมติดตามช่องของบีมกันด้วยนะ